สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่เกาะรอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปหาดบางแสนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันครับเดี๋ยวออกจากเกาะรอยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเรามาเดินทางกันแล้วครับดูเส้นทางออกจากเกาะลอยข้ามสะพานเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีครับโอ้ข้างบนท้องฟ้าครับเมฆคึ้มดำมาเลยครับจะเจอฝนไหมครับเนี่ยเดินทางกันเลยครับรอบหนึ่งเข้าสู่ถนนเจิมจอมพลครับตรงไปเรื่อยซ้ายข้างหน้าครับเดี๋ยวซ้ายเข้าสู่ถนนแหลมเกตสุขุมวิท2ครับตรงไปครับร้านอาหารมุมอร่อยที่มาเมื่อวานครับตัดตรงไปกำลังก่อสร้างเลยครับด้านขวามือก่อสร้างวันนี้ขับหลงมาครับเดี๋ยวเราไปออกถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงหมายเลข3เมื่อสักครู่ถ้าเกิดเราขับตามถนนเจิมจอมพลไปเรื่อยๆก็จะถึงถนนสุขุมวิทครับคราวนี้ผมหลงมาครับเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปครับข้างหน้าที่เห็นเป็นถนนสุขุมวิทครับเดี๋ยวซ้ายมองขวาไม่มีรถแล้วเลี้ยวซ้ายครับเข้าสู่ถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงหมายเลข3มุ่งหน้าตรงไปทางชลบุรีเลยครับThank you.
ซ้ายเป็นตลาดหนองมนครับมีของขายเยอะข้าวหลามหนองมนของฝากของขายของทะเลเยอะครับตรงนี้หาซื้อกันได้เราขับผ่านตลาดหนองมนไปเรื่อยแยกไฟเขียวไฟแดงเราเบี่ยงซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเดี๋ยวซ้ายตามไปเลยครับเข้าสู่ถนนลงหาดบางแสนครับหรือทางหลวงหมายเลข 3137 มุ่งหน้าตรงไปจนถึงหาดบางแสนเลยครับที่เห็นเป็นหาดบางแสนครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงหาดบางแสนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปการเดินทางในครั้งนี้อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ